การกำจัดตัวไรในนกควรทำยังไงในนกเนี่ยฮะมันก็จะมีตัวไรตัวเล็กๆอ่ะมันเป็นแมลงตัวเล็กๆคือต้องเพ่งดีๆมันจะขึ้นอยู่ตามตัวนกนะฮะบางทีมันมาจากไหนมาจากเป็ดจากไก่หรือว่าสัตว์หาทั่วไปก็จะมีไรแล้วก็กระโดดได้พวกนี้โดดจากตัวนึงไปหาตัวนึงบางทีการที่มีไรมากๆเนี่ยมันจะทำให้นกเนี่ยกัดขนได้คุณลองสังเกตนะฮะการกัดขนไม่ได้เกิดจากนกเครียดอย่างเดียวเกิดจากพวกพาหะพวกนี้ก็ได้ตัวไรวิธีการกำจัดไรมันจะมีหลายยี่ห้อเลยสเปรย์กำจัดไรน้ำยาที่แบบให้นกอาบกำจัดไรถ้าใครจะใช้พ่นสเปรย์นะฮะผมแนะนำพ่นที่ตัวเขาเลยปึ๊บ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 ใต้ปีกสำคัญนะแล้วที่สำคัญที่สุดมันจะอยู่ตรงตูดนะฮะตรงตูดนกอาทิตย์หนึ่งพ่นประมาณสัก2ครั้งห่างกันสัก 2-3 วันพ่น 3-4 อาทิตย์ติดกันไรก็จะหายไปครับมีหลายยี่ห้อเลยถ้านกที่กัดขนไม่ได้หมายความว่านกจะเครียดเสมอไปแต่อาจจะเกิดจากไรที่ในตัวเขาก็ได้ครับจะดูยังไงอาจจะเอาเส้นขนหรือนำนกไปเนี่ยไปที่โรงพยาบาลสัตว์พันธุ์อะไรส่องกล้องจุลทรรศน์ดูก็จะเจอครับว่านกมีไรมากน้อยขนาดไหนครับมิกออยล์วิตามินที่ดีที่สุดสำหรับนกปากขอ